ลงผมมอบให้ทุกคนวันนี้แหละนะฮะโอเคถ้าจะชอบมีคนขอเพลงนี้มีใครเคยดูรายการรีมาสเตอร์ไหมฮะมีหนึ่งคนโอเคฮะไม่มีเดี๋ยวผมร้อยฟังผมก็ไปนี้ไปแข่งกับคุณออดี้นะในรายการนี้แหละฮะงานของวงที่เก่งมากๆวงนี้เป็นปากีสถานนะBaby
เดี๋ยวเราจะทำเป็นสารนะฮะชาวประชาชนก็ไปดูในรายการรีมาสเตอร์ได้ทั้งงานนะขอบคุณครับผมว่าไงฮะเอาถามใกล้ๆหน่อยกันด้านหน้ามีอยากฟังเพลงอะไรแม่ฉันขอโทษเหรอไปฟังในเวอร์ชันพี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่พี่เล่นในเวอร์ชันพี่ฟังเลยคนจะได้มีสเปซตัวเองตอนนี้ต้องแบบว่าที่ว่ามีระยะนิดเดียวนะฮัลโหลโอเคได้มือลั่นครับมือลั่นเดี๋ยวพี่เล่นทะเลาะพี่ก็ไม่รู้จะเล่นมุกอะไรต่อแล้วเพราะว่าหมดเลยเพลงที่ทุกคนรู้จักแต่จริงๆเดี๋ยวอยากจะร้องเพลงใหม่ด้วยนะเดี๋ยวจะร้องให้ฟังนะฮะก็ทุกคนยังอยากจะฟังเดี๋ยวลองดูนะฮะแล้วเมื่อกี้มีแค่บอกว่ารักเธอด้วยจากน้องชายด้านโน้นแต่ว่าตกลงกันก่อนด้วยก่อนนะแค่บอกว่ารักเธอเนี่ยมีคนชอบมาขอพี่โอบ่อยมากแต่ว่าไม่ใช่เพลงพี่นะโอเคนะต้องเข้าใจตรงกันนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยปราโมทกับพี่โอเนี่ยก็ไม่รู้ว่าหน้าตาเขาเป็นผมโมทเขาก็รูปหล่อขนาดนั้นนะเราก็คนยังจำสถาบันได้แต่ว่าโมทก็เจอสถานการณ์เดียวกันเนี่ยโมทก็มีคนไปทักได้ว่าเป็นไปขอเพลงทะเลาะพี่โมทอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยแต่ว่า แต่เล่นให้เดี๋ยวเล่นให้นะเล่นในเวอร์ชันไหนดีเอามา
พี่แมนลองเซ็ตกรูฟขึ้นมาพี่แมนนี่เล่นกับพี่โมดบ่อยมากเดี๋ยวผมให้พี่แมนเล่นสวมวิญญาณอาลิเก้เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นเอาเวอร์ชันเดี๋ยวให้รอดก่อนเอาเวอร์ชันโมดนั่นแหละนะฮะปกตินะฮะเพลงที่เขียนขึ้นมาให้คนรักกันนะ
แล้วก็มีคนเอาไปใช้ง้อแฟนมีบ้างไหมฮะในนี้น่าจะมีคนเอาไปใช้ง้อแฟนบ้างแล้วถ้าไม่ใช้ก็ลองเอาไปทดลองดูได้ครับผมผมเขียนเพลงนี้ไว้ง้อแฟนได้ผลไหมครับเลิกเลยเรียบร้อยแล้วครับบางครั้งคนเราก็ไม่ได้เก็บมาคู่กันนะก็ต้องว่ากันไปแต่ว่าหลายคู่ก็เอาไปใช้ได้ในผลเนี่ยก็ดีใจกินไม่ได้นอนไม่หลับจึงต้องเป็นกันอย่างนี้เรื่อยไปฉันก็รักเธอเธอรักก็เข้าใจแต่ทำไมต้องทะเลาะฉันก็รู้เล่นกับปันฉันเข้าใจแต่ทำไมมันถึงบานทอยฉันเรื่อยไปไม่ดีรู้ตัวมีรักใหม่พี่เสกใช่ไหมใช่ไหมทำไงนะ
ฉันเอาพี่เอกสุรเชษฐ์นี่เออฉันโอ้อันนี้ไม่เคยร้องเลยอยากมือลั่นครับเพลงอะไรนะครับมือลั่นที่ร้องในสี่มือลั่นที่ร้องในสี่โพดำที่รักของพี่เอกเหมือนกันเหรอฮะมือลั่นที่ร้องในสี่โพดำครับในสี่โพดำมือลั่นโอ้เออใช่มือลั่นแล้วบอกเธอว่าร้องรายการนั้นครั้งเดียวแล้วไม่เคยวันนั้นซ้อมแทบตายเลยนะจำเนื้อถ้าไม่ได้นะวันนั้นจำได้ว่าผมกับพี่ชัดเล่นกับคู่พี่ชัดแข่งกันเองพี่ชัดนี่เมื่อก่อนเล่นดนตรีด้วยกันนะน้าป้อมก็สนิทกันนะก็จะบอกว่าไปแข่งกันทั้งสองคนเนี่ยไม่มีใครได้นอนเลยนะครับตาแบบว่าท่องนั่งท่องเนื้อกันแล้วก็จำกันไม่ค่อยได้นะฮะพี่ชัดนี่หนักกว่าผมสติสตังค์เราหลุดไปเพราะไม่ได้นอนก็เลยแพ้ทางผมไปนะผมยังพอจะรวบรวมสติสตังค์มาได้แค่จำไม่ได้จริงผมมีเพลงอื่นไหมของตาชื่อระยะยาวแกวันเกยตื้นวันเกยตื้นครับวันเกยตื้นวันเกยตื้นอ๋อโอเคได้อยู่จะเล่นเวอร์ชันคัฟเวอร์เดี๋ยวน้องบอลจะงงคอร์ดที่ยื่นใส่คอร์ดยากเดี๋ยวเอาเลยแบบออริจินอลเลยนะI'm shouting, I'm on, 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 I
ชินในเวอร์ชันตัวเองนะครับไปทำเขาจะเปลี่ยนเลี้ยงหมดเลยนะนะก็ถ้าใครไม่เคยดูนะผมเชื่อว่ามีคนเคยเข้าไปดูใน channel YouTube ผม1คนละเชื่อว่าอย่างนั้นนะใครไม่เคยดูนะเข้าไปเสิร์ชดูได้นะลองเสิร์ชคำว่าอะไรเดียที่ทนดูเยอะสุดตราทุลีดินครับตราทุลีดินโอเสกสรรค์นะนะครับช่วยไปกดวันนี้ผมจะอาจจะได้เพิ่มยอดวิวสัก 2-3 ยอดวิวก็ดีใจแล้วนะฮะเอาไปตามดูผมก็ทำคัฟเวอร์ขึ้นไปเรื่อยๆนะอาจจะไม่ได้ทีมากแต่ว่าเท่าที่กำลังและแรงจะดีนะเท่าเวลาจะดีนะผมเห็นอากาศมันเย็นๆนะมันแต่ว่าได้ข่าวว่าวันนี้ไม่ค่อยหนาวใช่ไหมฮะที่อุดรวันนี้ไม่ค่อยหนาว2วันก่อนได้ข่าวว่าเย็นกว่านี้ใช่ไหมมาน่าจะจะมาเป็นคนเอนจอยบรรยากาศช่วงนั้นมากแต่อากาศเย็นๆผมนึกถึงเพลงนี้ฮะThank you.
รู้สึกดีไหมบอกกันบ้างสิเธอตอบกับเธอเมื่อพบกันเคยไม่ไปแล้วจะไปเมื่อแล้วจะมาไหมถึงมาตามหัวเราผสมกับความคิดถึงกันอย่ารำคาญกันเลยนะเธอจะขอบคุณมากครับพอได้ยินตามท่านสุดท้ายก็โอเคนะทุกคนยังอยู่กับเราอยู่นะฮะทุกคนยังร้องเพลงกับเราอยู่นะ เป็นแฮปปี้นิ่งจริงว่าผมได้มือคีย์บอร์ดน้องบอลนะฮะปกติทุกวันนี้ก็เป็นทั้งอาจารย์สอนจีแล้วก็เป็นทั้งเจ้าของค่ายเพลงด้วยนะตอนนี้เป้าหมายก็คือร้อยล้านวิวนะฮะตอนนี้บอกหลักแสนผมก็เอาแล้วครับพี่ไม่แน่หรอกฮะผมเชื่อว่าสไตล์เขาน่าจะถูกใจวัยรุ่นเพราะว่าเขาทำเป็นเรียกว่าอะไรนะอีสานอินดี้ใช่ไหมอีสานโมเดิร์นครับโมเดิร์นโอเคโอเคฮะเพลงผมเยอะมากเลยฮะอยากให้ทุกคนช่วยเน็กมากเลยมีอีกไหมฮะผมเล่นไปเรื่อยนะเพราะว่าผมบอกตาป้อมไปแล้วว่าอยากให้ผมหลงเมื่อไหร่ก็ไล่ผมแล้วกันนะเอาผมไม่ไล่ก็ไม่หลงนะมีอีกไหมนอกจากเพลงพี่แล้วหมดแล้วเล่นไม่ออกแล้วทำกันบ้านมาแค่นี้ใช่ไหม มันเกือบ20ปีแล้วอัลบั้มแรกของพี่โอนี่2545ตอนนั้นทำอะไรอยู่ฮะเรียน2545แค่พี่มุกอยู่เอาพี่มุกทุ่มมาบ้านเล่นอะไรอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหฮะทุกคนต้องผ่านประสบการณ์นี้นะโหเด็กขนาดนั้นเลยฮะโอ้โหยังดูเด็กอยู่เลยนะฮะครับผมหลบได้แล้วเอาจากโฮมได้ครับพี่โฮมของบูเบ้นะหรือว่าของพี่วิธีได้เอ้าคือไม่เอาเต็มฟ้าด้วยโอเคปราโมทนะเพลงนี้ปราโมทนะโอเคนะเอาไปเช็คกันก่อนนะฮะเขาจะบอกว่าเพลงพี่นั่นแหละพี่งอนแล้วพี่ไม่เล่นเลยนะพูดเล่นนะโฮมของผมจะทดสอบความจำของโปรดีผมจะดู iPad นี้เดี๋ยววันนี้ผมจะทดสอบซึ่งความจำก็เหลือน้อยนิดมากเลยนะที่ดื่มมาใช้ได้ไหมสิ่งที่ทดถอยของผมก็คือสายตาความจำลองดูนะจริงๆก็เป็นเปียโนป่ะว้าวก็เห็นข้อดีของการเป็นคนสายตายาวนะฮะคือผมสามารถจะวาง iPad ไว้ที่พื้นแล้วก็ดูได้มองเห็นผมว่าในนี้ไม่มีใครทำได้อย่างผมแน่นอนผมเชื่อกันนะฮะอายุยังไม่ถึงนะฮะผมเคยมีสายตาที่ดีมากแต่เมื่อคุณขึ้นหลักสี่เมื่อไหร่เนี่ยมันจะแบบอะไรวะนี่มันมาเร็วมากนะตั้งตัวไม่ทันมาเมื่อเธอจากไปยังเศร้าทั้งหมดก้าวน้ำจากชาวไปนั้นโคมไฟที่สวยงามรู้ระลึกทางเดินต้องยังอยู่ในสนองบ้านนี้จะมีความงามตาเมื่อเธอพร้อมเธอคือที่พักคือทุกสิ่งที่มี
ห็นความหมายเมื่อเธออยู่ใกล้ชิดไกลเรื่องร้ายใดๆไม่เกรงมาข้างนอกจะตกใจกับเรื่องร้ายที่ใครคงเห็นตาฉันเองไม่คิดเรื่องจะเกิดยินชมเทดานั้นมีความหวังเพราะรู้ว่าฉันมีเธอคอยเป็นที่พักใจจะรอคอยฉันจริงๆเป็นหลักพึ่งพิงสุดท้ายจะล้มตัวลงในการที่บ้านของฉันไม่ว่าวันเวลาจะเปลี่ยนหมุนไปเท่าไรฉันนั้นคงมีแต่เธอเป็นความหวังและความเข้าใจข้าจะเก็บทุกสิ่งทิ้งความสุขทุกอย่างและจะทำทุกทางเพื่อบางลังนี เพื่อชีวิตผมเล่นเพลงเพื่อชีวิตอีกหวังสักหนึ่งเพลงเพลงนี้มอบให้ทุกคนแล้วก็พิเศษเลยนะมอบให้คุณปั้มนะตาปั้มของเรานะเพราะว่าวันนี้เป็นไอดอลของเขาเลยไม่ปนไม่ลงทาง
หาคนที่ทำอย่างแกน้อยมากศิลปินที่อยู่โยงคงกระพันเนี่ยมาไงดีก่อนดีก็ดีเห็นก็ดีจริงผมจะลองเล่นเพลงใหม่นี่ใครอยากฟังเพลงใหม่ไหมฮะหลับไปยังเนี่ยผมเพิ่งไปถ่าย MV เพลงนี้ที่เชียงใหม่แล้วก็กำลังเอามากลับมาตัดต่อแล้วก็น่าจะเป็นที่แรกที่ผมมาเล่นนะผมก็ไม่รู้มันเป็นเพลงที่ผมแต่งไว้สักพักหนึ่งแล้วนะฮะอาจจะไม่ได้เป็นไม่เหมือนอะไรกับจะให้ไปแล้วแต่ว่าช่วงหลังๆก็จะแบบนึกอยากทำอะไรอยากทำอะไรอยากจะเขียนเพลงแบบนี้ทำเองนี่อยากทำนะตามใจตัวเองเพราะว่ากลับไปแต่งใจให้ไปไม่ได้เลยงานนี้เป็นเรื่องของคนที่มีความรักที่ไม่สมหวังนะโดนทิ้งไปแต่ว่ายังคิดถึงคนนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องเดิมๆยังเหมือนคนที่เป็นอาการซึมเศร้าลักษณะหนึ่งนะผมตั้งชื่อนี้ว่าตั้งชื่อเพลงนี้เลยว่าโรคซึมเศร้าแต่เป็นโรคลอลิงนะลองดูนะเธอแค่จากฉันไปบอกแล้วกันในเช้าที่มันทั้งเตรียมใจกลิ่นกายยังยืนรักตัวฉันมันหลอกให้ฉันนั้นคิดว่าเธอยังอยู่ตรงนี้ผ้าปูที่นอนนั้นยังอยู่ที่เดิมฉันไม่เคยคิดจะซักมันเลยมาสักครั้งกลัวกลิ่นจะหายกลัวความเสียใจกลัวความจริงที่ไม่มีเธอให้เราคืนนอนทุกเช้าฉันสูดลมหายใจสูดเข้าไปจนเลิกละเลิกว่าเธอยังอยู่ตรงนั้นแต่มือฉันเอื้อมือคว้าไปก็ทำไม่รู้ว่าฉันยังคิดไปจากนั้นฉันต้องเสียใจซ้ำๆได้เท่าไรหัวใจอย่างนี้จะช้าไปอีกนานไหมมันกำลังจะตายมันจะเป็นบ้าไปมันจะเป็นอย่างนี้ไม่รู้อีกนานแค่ไหน
ทดลองเล่นดูนะงานชื่อว่าโลกซึมเศร้านะงานก็อยากฟังเวอร์ชันจริงก็จะบู๊มากบู๊กว่านี้นะก็ไปรอฟังใน Facebook ผมก็ได้หรือว่าตามใน Facebook หรือใน YouTube ก็ได้นะจะปล่อยเร็วๆนี้มั้ยฮะก็นะผมนั่งตัดต่อเองอยู่ที่บ้านเนี่ยพี่ดูลงทุนเองทุกอย่างเลยนะไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะก็ตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะช่วงนี้เดี๋ยวจะรีบตัดต่อเสร็จแล้วก็จะอัพขึ้นให้ทุกคนได้ฟังแล้วกันนะฮะสักคนบ้างดีไหมฮะมีใครอยากฟังไหมเอาไหมคนไหมเดี๋ยวนี้ดีกว่าShares my dreams and goals.